เตือนเด็กเอสทีมีการรวมถึงคนชราปวดใช้วิทยาการในการรับชมและฟังข้อเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำกราบขันครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมลิมิเตอร์ไอซียูนะครับรอบนี้ก็เป็นพาร์ทต่อสำหรับการออฟไอเทมนะฮะก็ยังอยู่กับคนเดิมนะฮะกับสายเกียนนะฮะเกียวโลนซ่านะครับผมก็เรายังทำไม่สำเร็จสำหรับไฟ8นะครับก็หวังว่านะมันจะติดเลยนะรอบนี้ถ้าไม่ติดเราก็แยกย้ายครับพอกันทีครับกับการออกไปนะครับโอเคดูต่อนะครับว่าไปนะฮะยังไงวะอ้าวไอ้ต้องมึงอะไรกันนะกันนาด้านนี้ก็คุยด้านนู้นก็คุยนะครับโอ้ชีวิตยุ่งเหลือเกินนะฮะเอาเลิกเอาชัยนะตบมือเอาเลิกเอาชัยเพื่ออะไรไม่รู้นะครับแหกเองกี่รอบแล้วนะถามไอ้โลนซ่าเอ้ยถามไอ้สายเกียนนะครับรอบเดียวเองอ่ะแม่งเราจะแหกกันรอบที่สองไงนะตอนนี้เท่าไหร่ละ4ห้าเฮ้ยแม่งห้าหกใส่ยันดีไหมวะไงดีวะเนี่ยใส่เจ็ดใส่ยันไอ้เหี้ยเจ็ดแหกเลยไอ้เหี้ยมึงรีบแหกไปไหนวะแม่งแหกอีทางกินจอแหกธาตุคิดว่ามียันห้าครับแม่งไม่มียันห้าเลยว่ะแม่งกูใส่ยันลูกเดียวเลยถ้ามียัน5คงจะติดไปถึง7แล้วก็ก้อนที่8แหกคงจะเป็นไปได้นะก็สเต็ปใส่เหมือนเดิมนะฮะ5 10 10นะฮะผมก็ถ้าเป็นอย่างนี้ยัน5หมดอะไรกวายต้องมันยังคาใจกับรูปคิวนะฮะหลังเจ้าได้ไหมนะถ้ากูว่างนะช่วยผมทีช่วยให้เราวะอบสดเสียว่าไหมจะอบสดเลยนะแม่งเครียดกับสถานการณ์นะอบสดดีกว่าประมาณนั้นเอาไงไม่ครับไม่แค่อย่างเดียวแหละแม่งจะไปอบวังเย็นหรือยังไงเนี่ยยันห้าหมดตลาดอะฮะโอเคไม่มียันห้านะไม่มียันห้าเราก็ขออีกรอบนะเป็นรอบสุดท้ายแล้วถ้าติดก็ติดถ้าไม่ติดก็แหกครับมีสองอย่างนะปาดประตูเอ้ย4แล้ว5แล้วครับก้อนที่6กูก็ไม่ยันครับกูกะจะไปยันก้อนที่7 8นี่8ไอ้เชี่ยไอ้นางกินไอ้ฮาเฮลไอ้อะไรกันนักกันหนาวะไอ้ซาร์นะโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนนะฮะเลิกเลยครับบ๊ายบายครับผมดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเมนใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกด Subscribe หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม